สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับ Winter Story วันนี้ป๊าป๊าเด่นจะมารีวิวกระเป๋า GGOpedia Con Wallet ใบนี้นะครับฝากติดตามชมในคลิปนี้ด้วยครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูในส่วนของถุงก่อนนะครับถุงที่เราใส่ได้มานะครับเป็นถุงแบบสีเขียวเป็นลายในส่วนของเห็นเขาบอกว่ามันเป็นถุงแบบ1ครบ100ปีกุชชี่อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีเป็นคอลเลกชันนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยกุชชี่จะเป็นถุงสีขาวเนาะแต่ว่าหลังๆในส่วนของคอลเลกชันเนี่ยจะมาเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วก็มีเขียนว่ากุชชี่นะครับแล้วก็มีลายแบบสวยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆลายเขาแบบละเอียดมากๆเลยนะมีด้านข้างนะครับด้านหลังก็เป็นคำว่ากุชชี่เหมือนกันนะครับส่วนของหูหิ้วเนี่ยก็นี้แหละสบายสบายชิวๆแบบนี้แหละนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูของที่อยู่ด้านในนะครับอันนี้เป็นในส่วนของกระเป๋าสตางค์นะครับที่ผมซื้อมานะเป็นรุ่น Opedia GG Con Wallet นะครับผมนี่เขาก็จะมีแบบติดโบมาประมาณนี้เลยนะฮะนี่แล้วก็ในส่วนของกล่องก็เล็กๆแค่นี้เองนะครับเนื่องจากมันเป็นกระเป๋าสตางค์อะเนาะมันก็จะแบบเล็กๆแค่นี้แหละผูกโบมาสวยงามโบผมไม่อยากกระชากนะวันนี้เดี๋ยวเราแกะแบบแง้มๆออกดูดิว่ามันจะได้ไหมอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวแกะกล่องพร้อมกันเลยอันนี้ซื้อมาเป็นเดือนละแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้แกะวันนี้เราไม่อยากทำลายโบนะครับเราแกะแบบนี้เลยปึ๊บนี่อ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆครับนี่อันนี้เป็นกล่องของเขานะฮะที่เขาใส่มาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับเดี๋ยวพอแกะมาปุ๊บด้านในนะครับเขาก็จะมีเป็นถุงผ้าเป็นผ้าดิบแล้วก็แบบมีโลโก้กุชชี่ตรงนี้นะครับผ้าตัวนี้ก็จะแบบเป็นผ้าที่เป็นผ้าดิบนะครับสีออกน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็โลโก้ตรงนี้ชัดเจนด้วยมากๆเลยครับด้วยความที่มันเป็นของแท้เนี่ยสิ่งต่างๆที่มันสกรีนหรืองานต่างๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างคมชัดมากๆเลยนะครับทีนี้ถุงเขาก็จะห่อมาเป็นแบบนี้นะแล้วก็เราก็ดึงออกมาปุ๊บก่อนที่เราจะไปดูกระเป๋าสตางค์นะครับเขาก็จะมีในเรื่องของการ์ดมาให้ด้วยนะครับการ์ดนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมีอยู่3ใบด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็มีแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็พวกใบทรงใบเสร็จจริงๆแล้วมันมีนะแต่ว่าผมซื้อมากับรองเท้าอีกคู่ของภรรยานะครับซึ่งใบเสร็จตัวนั้นก็เอาไปเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ได้เอามารีวิวทีนี้ในส่วนของตัวถุงผ้าตัวนี้นะครับก็จะแบบฟิตพอดีกับตัวกระเป๋าสตางค์เลยนี่กระเป๋าสตางค์อยู่ด้านในก็เป็นกระเป๋าสตางค์ที่ผมได้มาจากช็อปที่ไอคอนสยามนะครับตัวนี้ก็แบบผมชอบดีไซน์แล้วก็เรื่องของโลโก้ต่างๆเดี๋ยวผมมาอธิบายทีละส่วนนะครับกระเป๋าใบนี้เนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับคือกระเป๋าเจ้าใบนี้เขาจะมีความเป็นกุชชี่อยู่3ส่วนด้วยกันมีไอคอนิกอยู่3ส่วนเพื่อนๆที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของกุชชี่คงจะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่มันเป็นไอคอนิกของกุชชี่มันมีอะไรบ้างนะครับอันที่1ก็คือลาย GG ตรงนี้นะครับที่บนแคนวาสตัวนี้นะครับหรือบางท่านเรียกว่าลายของโมโนแกรมของกุชชี่นะครับเดี๋ยวผมเจาะรายละเอียดตรงนี้นะครูดูนะครับลายนี้แบบค่อนข้างที่แบบละเอียดมากๆเลยนะฮะเขาจะตัดเย็บมาด้วยความที่แบบใส่ใจมากนะครับอันนี้ในส่วนของตัวแรกที่มันเป็นไอคอนิกของกุชชี่ตัวที่2นะครับจะเป็นสีของตัวผ้าตรงนี้ที่เป็นสีไอคอนิกของกุชชี่นะครับก็คือมีสีเขียวสีแดงนะครับตรงนี้ก็บ่งบอกแล้วนะครับจุดที่2จุดที่3คือโลโก้ GG ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสีทองด้วยนะครับนี่นะครับผมถึงเลือกใบนี้มานะครับเพราะว่าเราดึงออกมาปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่ามันเป็นแบรนด์ของกุชชี่นะครับด้วย3สิ่งนี้ก็คือตัว GG ที่อยู่บนแคนวาสตัวนี้แล้วก็ตัวผ้าตัวนี้แล้วก็ตัวโลโก้ GG ตรงนี้
ทีนี้มาดูในส่วนของด้านนอกของกระเป๋าก่อนด้านนอกของกระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยพอเมื่อเปิดออกมานะครับนี่เขาก็จะมีช่องการ์ดมาให้นะครับตัวนี้มันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันกับอีกรุ่นนึงเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตอีกรุ่นนึงให้ดูจริงๆผมลังเลกับรุ่นนั้นนะครับใบนั้นจะ 17,000 กว่าบาทแต่ใบเนี้ย 18,700 บาทนะวันที่ผมซื้อนะครับถือว่าเป็นกระเป๋าสตางค์ใบแรกเลยที่ราคาเกินหมื่นนะครับของผมนะครับนี่นะครับอันนี้เขาจะมีข้อเสียคือช่องเก็บการ์ดเขาจะน้อยนะเขาจะมีอยู่1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องช่องเก็บการ์ดหลักๆเนี่ยมีแค่4ช่องเท่านั้นแต่ว่าเขาก็จะมีด้านข้างตรงนี้มาให้เป็นช่องใหญ่อีก1นะครับแล้วสิ่งที่เขาเพิ่มเติมมาจากรุ่น 17,000 กว่านั่นก็คือในเรื่องของตัวช่องเก็บเหรียญตรงนี้ที่ตามชื่อรุ่นของเขาอะจะเป็นOpedia GGCon Wallet นะดังนั้นมันจะเพิ่มช่องเก็บเหรียญตรงนี้มานะซึ่งแบบถ้าใครต้องการแบบกระเป๋าใบเดียวเนี่ยไปได้ทุกสถานการณ์ตัวนี้มันก็เป็นตัวเลือกที่ดีคือมันจะมีเรื่องของการเก็บเหรียญอะไรเงี้ยหรือว่าเราแบบเก็บอย่างอื่นก็ได้นะตรงนี้ก็ได้ทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวโลโก้นะครับโลโก้ที่มากับตัวกระเป๋าตรงนี้เขาก็จะแบบมีสแตมป์เรื่องของกุชชี่ตรงนี้นะครับลายสแตมป์จะแบบจะคมชัดมากๆเลยนะเพื่อนๆนะนี่คือสิ่งที่กระเป๋าที่เป็นงานก๊อปปี้หรืออะไรเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบทำได้เนียนมากๆนะฮะอันนี้ก็เป็น Made in Italy นะครับผมค่อนข้างที่จะคมชัดมากๆแล้วก็ในส่วนของการเดินได้ต่างๆนะครับเวลาไปซื้อเพื่อนๆดูให้ดีนะบางใบเนี่ยแม้ที่ออกจากช็อปเองก็ตามเนี่ยแต่ได้มันจะเดินไม่เรียบร้อยก็มีนะเราต้องเลือกให้ดีนะบางใบเนี่ยกาวแบบมีลักษณะของกาวเปื้อนหรืออะไรเงี้ยเราก็คอยดูให้ดีนะครับอันนี้ก็ในส่วนของกระเป๋าแล้วก็ด้านข้างด้านตรงนี้ก็สามารถที่จะเก็บการ์ดเก็บอะไรได้อีกนะครับนะทีนี้ในส่วนของตรงที่เก็บแบงค์ล่ะตรงที่เก็บแบงค์เนี่ยเขาก็จะมีอยู่2ช่องอันนี้ช่องที่1อันนี้ช่องที่2นะเวลาเราซื้อจากช็อปมันก็จะมีการ์ดแบบนี้มาให้เราตลอดเลยมีพวกตัวดันทรงนะครับแล้วก็ด้านในนี้มีตัวกันชื้นนะครับเห็นเขาบอกว่ากันชื้นนี้ก็แบบจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะของกุชชี่ Made in Italy ด้วยกันชื้นอย่าง Made in Italy อ่ะเพื่อนๆดูดินะแล้วก็ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆไปซื้อดูให้ดีนะว่าอุปกรณ์เหล่านี้มันมาครบหรือเปล่าแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมชอบใบนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นรุ่นตัวคอนตัวเนี้ยนะแล้วเขาจะเย็บตรงนี้มาแบบมีหนังอะเย็บเข้ามาตรงนี้ซึ่งไอตัวใบที่เป็นOpedia GG ตัวนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้เย็บหนังกันขอบตรงนี้มาแต่เขาจะเป็นแบบผ้าตรงนี้เลยมันจะเป็นลักษณะตัวเนี้ยที่ขั้นระหว่างแบงค์ช่องนี้กับช่องนี้เนี่ยเขาจะไม่มีสันตัวนี้ที่เป็นหนังมาผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาใบนี้มานะครับเพิ่มมาประมาณเกือบน่าจะเพิ่มมาประมาณ 1,000 บาทพอดีจากรุ่นตัวนั้นนะครับมาเป็นตัวนี้นะครับสวยงามมากๆเลยงานละเอียดมากเพื่อนๆก็ถือว่าหนังตรงนี้ที่เขาเอามาตัดเย็บเนี่ยค่อนข้างคุณภาพดีแล้วก็สมราคาแหละนะครับคิดว่าน่าจะใช้ได้หลายปีนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้พกแบบกระเป๋าสตางค์แล้วก็ใส่เข้าไปในกางเกงตรงๆนะผมจะใส่ในกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าสะพายอีกทีหนึ่งนะครับนี่การตัดเย็บถือว่าค่อนข้างละเอียดนะครับละเอียดมากๆแล้วก็หนังตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละใบมันไม่เหมือนกันนะครับเขาอาจจะเอาหนังวัวเนี่ยแต่ละส่วนที่มาตัดเย็บเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นเพื่อนๆไปดูเอาเองว่าชอบแบบไหนยังไงนะครับอย่างใบนี้ก็จะแบบหนังค่อนข้างหยาบมานิดนึงนะออกเกรนนิดนึงนะฮะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าให้ดูให้ดีเรื่องการตัดเย็บเรื่องของรอยได้เรื่องของตามขอบต่างๆเรื่องของกาวที่เอามาแปะซึ่งบางใบมันอาจจะไม่เรียบร้อยนะเราต้องดูให้ดีนะครับเพราะถ้าเราออกจากร้านมาแล้วนั่นหมายถึงว่าเราไม่สามารถที่จะแบบไปคอมเพลนหรือว่าไปเคมอะไรมันก็จะยากแหละนะครับอาจจะได้แหละแต่ผมว่าคิดว่ามันก็จะเคมยากตรงนี้ใช้ไปนานๆไม่แน่ใจว่าจะเกิดการเฟดอะไรมากมายกว่านี้หรือเปล่านะแต่เท่าที่ดูนะวันนี้เองถือว่าค่อนข้างเป็นใบที่ผมประทับใจนะแต่ราคาก็สูงนิดนึงเป็นประมาณ 18,000 กว่าบาทเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงแต่ว่ามันก็เป็นไอคอนิกนะว่าเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าโอ้ใช้กระเป๋ากุชชี่นะครับสวยงามครับคลาสสิกดีไซน์นี้ไม่มีเอาครับอยู่ไปเรื่อยๆเลยถ้าใช้ดีๆนี่ส่งต่อไปยันรุ่นลูกได้เลยนะครับผมและนี่ก็เป็นทั้งหมดของการรีวิวกระเป๋าGucci GG Opedia Converse ใบนี้นะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับก็ไปดูของจริงได้ตามช็อป Gucci ใกล้ๆบ้านใบนี้ผมได้มาจากช็อปที่ Icon สยามนะถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์มาคุยกันก็ได้ว่าเพื่อนๆใช้กระเป๋ารุ่นนี้อยู่แล้วเป็นยังไงบ้างมันทนหรือเปล่าเพื่อนๆที่ใช้มาปี2ปี3ปี4ปี5ปีมันยังอยู่กับเพื่อนๆหรือเปล่านะก็อยากให้ช่วยคอมเมนต์มาในคลิปนี้ด้วยแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามชม Winter Story เรามีคลิปดีๆ Variety เยอะๆนะครับมาฝากเพื่อนๆเช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับวันนี้ป้าเด่นก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย